เกมที่สนามราชบุรีนะครับสำหรับทางสมุทรสงครามวันนี้ต้องใช้ที่นี่เพราะว่ากองทัพบกเนี่ยอาร์มี่จองอยู่เริ่มต้นมาศรีสะเกษในเสื้อสีส้มได้โอกาสยิงก่อนจากวุฒิอัลมาโรแต่ว่าไม่เข้ากรอบดูอีกทีด้วยขวาแต่ว่าเจาะไม่ได้ก็ต้องยิงไกลครับว่ายิงลูกนี้ของเดวิดบาลาก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันโอ้แต่ว่าศรีสะเกษมาบ่อยเหลือเกินครับทางขวาเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปหมดเลยครับมาทั้งตรงกลางและด้านข้างเลยครับวันนี้สรายุทธก็ลงด้วยนะครับวันนี้ครับใช่ครับจังหวะตวัดเข้ามาโอ้โหพยายามจะไขว้ครับด้านของสันติราชเวียงอินนอกกรอบเขตโทษเจาะไม่ได้ครับก็พยายามที่จะยิงไกลสรายุทธชัยคำดีดูเจ้าถิ่นกันบ้างจังหวะคอสเข้ามาโดนมงสกัดมีแถว2ยิงอัดไปด้วยซ้ายแล้วบอลหุกคิกไปหุกคิกมาไปเข้ามือครับครึ่งแรกนี่ศรีสะเกษลุยหนักเลยนะครับจังหวะของบาลาให้มาเท้าซ้ายยิงตวัดลูกนี้ต้องเซฟครับโอ้โหจังหวะยิงของก็กล้าครึ่งแรก 0-0 ครับครึ่งหลังเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วได้โฉบมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0แม่แล้วก็เป็นคนนี้อีกแล้วครับเอกพันธ์จันดากรช่วงนี้ยิงบ่อยเลยกันนะครับวันนี้ด้วยศีรษะเลยจากลูกคอนเนอร์ฉกหม่งได้ก่อนครับใช้หน้าผากหม่งเต็มๆเลยนี่ครับโอ้โหจังหวะการประกบตัวเนี่ยไม่มีใครวิ่งไปถึงเลยครับวิ่งฉกไปที่2แรกนัดที่แล้วก็เป็นคนยิงประตูตีเสมอนะครับให้ทีมแบ่งแต้มจากเชียงรายได้นี่แหละครับผู้เล่นเกมรับของสงครามไม่มีใครยืนที่เสา2เลยครับตรงนี้จังหวะเปิดเตะมุมของศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับลูกนิ่งนี่เขาแม่นอยู่แล้วมาอีกทีโอ้โหฉกเล่นได้ก่อนแต่ลูกนี้กดไม่ลงโอ้จังหวะลูกตั้งเตะดูอีกทีครับโฉบมาแล้วถึงบอลก่อนครับน่าจะเป็นเบนแม็กกลัดนะใช่ครับคนเตะก็เป็นเสียพงนะครับเตะแม่นมากครับตรงนี้ครับ 1-0 สมุทรสงครามก็ยังลุยครับจังหวะยิงด้วยขวาข้ามคานออกไปแม่เกมลุกก็ไม่มีจังหวะให้ยิงง่ายๆครับนี่มีฟาสกาวปล่อยปลายลงมาด้วยนะครับมาอีกทีครับกรอบเขตโทษเปิดตวัดเข้ามาโอ้รับหลุดแล้วจังหวะ3โอ้โหดีที่ยังช่วยกันสกัดทิ้งออกไปได้ครับสาประตูวันนี้ของศรีสะเกษเนี่ยเป็นประพาสนะครับนี่ครับโอ้โหรับบอลหลุดโอ้ฝนตกหนักเลยครับที่ราชบุรีแต่ว่าบอลยังลุยต่อโอ้โหจังหวะยิงของสลายุทธไปติดบล็อกโอ้โหฝนตกหนักมากจังหวะคอสมาแล้วได้มงแม่แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับวันนี้ที่สนามราชบุรีเนี่ยผู้ชม407คนนะครับจังหวะโฉบเข้ามาหม่งก็ไม่ได้ช่วงท้ายแล้วครับสมุทรสงครามเองก็หวังจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเกมที่เจอกับอาร์มี่แต่ที่สุดแล้วไม่ทันครับจบเกมสมุทรสงครามแพ้กับศรีสะเกษไป0ประตูต่อ1ครับ